าสมมุติว่าเราจะไปเที่ยวจะจัดทริปเนี่ยนะคะเราควรพกยาสามัญประจำเที่ยวอะไรไปบ้างคะอย่างแรกค่ะที่จะต้องพกเลยคือต้องพกติดตัวคือยาโรคประจำตัวถ้าเกิดมีน้องแอนมีหรือเปล่าคะแอนไม่มีค่ะโอเคค่ะคือยาโรคประจำตัวจริงเป็นยาสำคัญนะคะต้องทานต่อเนื่องและทานตลอดค่ะห้ามเพิ่มหรือลดขนาดใหญ่เองก็ต้องพกติดตัวค่ะอย่างที่สองค่ะบางทีเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะมีไข้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะดังนั้นพาราเซตามอลอาจจะต้องพกติดตัวถ้าเกิดเราไม่ได้แพ้ยานะคะแต่พาราเซตามอลเราก็ต้องระวังว่าขนาดยาที่ใช้เหมาะสมไหมโดยทั่วไปก็10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อ1ครั้งนะคะก็คือไม่ทานยามากเกินไปเพราะอาจจะเป็นพิษต่อตับได้นะคะหลังจากนั้นค่ะบางทีเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีผื่นขึ้นตามตัวเราไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะพอถ้าเกิดเราคันเงี้ยเราก็คงแบบผิวลายใช่ไหมไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีพกยาแก้แพ้ไปด้วยนะคะซึ่งยาแก้แพ้ค่ะอาจจะต้องแบบดูว่าเอ๊ะมันมีแบบง่วงหรือไม่ง่วงเราอาจจะต้องเลือกนิดนึงคือถ้าเกิดเราอยากไปเที่ยวเราอยากเที่ยวให้สนุกอาจจะต้องเลือกที่แบบทานแล้วง่วงน้อยค่ะค่ะอาจจะแบบมีอาการท้องเสียท้องเฟ้อท้องอืดหรือเปล่าพอเราแบบไปทานอาหารใช่ไหมคะบางทีแบบว่าอาหารไม่ย่อยหรือว่าทานไปอาจจะท้องเสียเงี้ยค่ะอาจจะต้องพกติดตัวนิดนึงนะคะยาแก้อาการท้องเสียเนี่ยค่ะอาจจะมีพวกผง ORS หรือบางทีอาจจะมีพวกผงทานอย่างเงี้ยค่ะซึ่งผงทานต้องระวังนะคะแอร์คือต้องทานห่างจากยาตัวอื่นอย่างน้อย2ชั่วโมงทำไมคะพี่แนนเพราะว่าผงทานนะคะจะทำให้การดูดซึมยาตัวอื่นเนี่ยลดลงเยอะมากนะคะดังนั้นต้องแยกเวลาทาน2ชั่วโมงนะคะหรือยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้ออย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะต้องดูคำแนะนำว่าอาจจะต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนหรือเปล่าค่ะนะคะเพราะว่ายาจะได้ออกฤทธิ์ได้เต็มที่นะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าแอร์เป็นขาช็อปหรือเปล่าคะอุ้ยชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะบางทีเราอาจจะต้องแบบว่าเดินช้อปปิ้งอาจจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะบางทีกลับมาอุ้ยไม่ไหวแล้วฉันแบบว่าอยากเที่ยวต่อทำไงบางทีอาจจะต้องพกยาแก้ปวดตั้งแต่อักเสบด้วยนะคะแต่ต้องระวังค่ะยากลุ่มนี้อาจจะมีผลข้างเคียงนะคะคือทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารดังนั้นอาจจะต้องทานหลังอาหารทันทีแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆหลังจากนั้นก็จะเป็นยาแก้เมารถเมาเรือเมาเครื่องบินอยากรู้ว่ายาเมารถเมาเรือเมาก็เหมือนกันไหมคะพี่แนนจริงๆเป็นยากลุ่มเดียวกันค่ะค่ะแล้วแต่เราจะเลือกใช้จริงๆอะค่ะเราต้องการผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้เพื่อมาใช้แก้อาการเมาเรือเมารถหรือเมาเครื่องบินเพราะคนไข้ทานแล้วก็จะหลับใช่ไหมคะมีแบบไม่ง่วงไหมคะอยากจะเที่ยวแต่ว่าอยากจะนั่งเรือแบบไม่เวียนหัวอย่างเงี้ยค่ะจริงๆนะคะเขาต้องการทำให้หลับค่ะจะได้ไม่มึนไม่เมานะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องทานก่อนเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะถ้าเกิดว่าทานไปแล้วเดินทางไปแล้วเพิ่งมาทานบางทีเราไม่ทานหรอกค่ะไม่ทานอาการขึ้นไส้อาเจียนแต่ว่าพวกนี้ค่ะเราอย่าลืมนะคะพกถุงติดตัวนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราอาเจียนขึ้นมาอาจจะได้ไม่ต้องรบกวนคนข้างๆเราแอร์เคยได้ยินอาการเมาบกด้วยค่ะลงเรือเสร็จปุ๊บไม่เมานะคะขึ้นบกมาเราสามารถกินยาแก้เมาเรือทีหลังเลยได้ค่ะได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะควรจะทานป้องกันคือทานก่อนที่จะเราจะไปมีกิจกรรมต่างๆประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะบางทีอะค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวค่ะน้องแอร์เราอาจจะแบบไปเจอพวกยุงพวกแมลงอะไรอย่างเงี้ยโดนเรานะคะเราอาจจะต้องพกพวกอะไรคะสเปรย์ไล่ยุงใช่ถูกต้องนะคะหรือพวกตะไคร้จริงๆเราสามารถพ่นล่วงหน้าไว้เลยนะคะเดี๋ยวเนี่ยพี่เห็นมีพวกสติ๊กเกอร์แปะอ๋อใช่แปะไว้เลยค่ะเพื่อป้องกันค่ะแล้วยาแบบแผลสดจำเป็นไหมคะจริงๆแล้วพี่จำเป็นมากโดยเฉพาะแบบพี่เนี่ยเป็นคนซุ่มซ่ามค่ะนะคะพี่ก็จะต้องพกพวกชุดยาทำแผลสดไว้อาจจะมีผู้ประกอบพวกเบตาดีนนะคะหรือว่าพวกแอลกอฮอล์แต่พี่จะไม่ค่อยชอบพวกแอลกอฮอล์เพราะบางทีมันระคายเคืองมันแสบแผลอาจจะพกเบตาดีนซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีพลาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะร่วมด้วยหนูติดเต็มเลยค่ะแผลเต็มตัวไปหมดเลยค่ะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะค่ะสุดท้ายแล้วช่วงนี้ช่วงโควิดพี่แนนต้องดูแลตัวเองยังไงเป็นพิเศษไหมคะมีนิดนึงค่ะต้องพกเหมือนเป็นยาสามัญประจำตัวเลยค่ะก็คือแอลกอฮอล์ค่ะอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะร่วมกับแมสนะคะก็คือหน้ากากอนามัยค่ะติดตัวตลอดนะคะแต่แบบเสริมๆน้องแอร์ค่ะอาจจะต้องพกยาอีกชนิดนึงติดตัวนะคะคืออะไรคะยาแต้มสิวค่ะอ๋อจริงใช่ไหมเพราะว่าบางทีค่ะเราไปเที่ยวเราไปเจอ
สภาพฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยมากระแทกหน้าเราหรือบางทีเราไปเที่ยวเพลินนอนดึกตื่นเช้านอนไม่กี่ชั่วโมงบางทีสิวอาจจะกำเริบได้อาจจะพกต้องพกค่ะแล้วก็แต้มสิวนิดนึงเวลาถ่ายรูปจะได้มั่นใจโอ้โหอันนี้ละเอียดมากๆเลยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วมั่นใจว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนใส่หน้ากากอนามัยบ่อยๆบางทีนะคะช่วงค่ะก็จะมีสิวเยอะเพราะฉะนั้นอย่าลืมพกยาแต้มสิวไปด้วยเอ๊ะพี่แน่ค่ะแล้วถ้าเมารักนี่ต้องกินยาอะไรอะคะเมารักอันนี้ต้องถามช่างภาพไม่มีนะอันนี้นะไม่มีใช่ไหมคะไม่มีค่ะอันนี้แซวพี่แนนเล่นๆนะเหมือนจะแซวต่อแต่พอดีกว่าได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แนนมากๆเลยนะคะสำหรับความรู้นะคุณผู้ชมค่ะยังไงคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะแล้วกำลังจะต้องเดินทางอย่าลืมจัดยาสามัญประจำเที่ยวกันไปนะคะและที่สำคัญอย่างที่พี่แนนได้บอกเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์หรือว่าหน้ากากอนามัยห้ามลืมเด็ดขาดนะคะทริปนี้นะคะก็จะได้เป็นทริปปลอดภัยจากโควิดนะคะ